วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์ตระกูลนาคตระกูลนาคเป็นสัตว์ดุร้ายเจ้าโทสะได้รับกระทบกระทั่งแม้เพียงเล็กน้อยก็โกรธอาจเผาผลาญผู้ที่ตนพบเห็นหรือฉกกัดได้ผู้ที่กลัวงูทั้งหลายจึงหาวิธีป้องกันงูในลักษณะต่างๆอันนำมาซึ่งความผูกอาฆาตพยาบาทผูกเวรกันต่อไปข้ามชาติเช่นตีงูจนหลังหักหรือตายก็มีซึ่งเราคงเคยได้ยินเรื่องราวที่งูและมนุษย์ตามจองล้างจองผลาญกันจากในหนังสือหรือในภาพยนตร์ก็บ่อยทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ศึกษาวิธีป้องกันงูอย่างถูกวิธีซึ่งมีในคำสอนของผู้รู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็นวิธีป้องกันตัวจากงูชนิดที่ไม่ก่อเวรภัยให้กับตัวเองภายภาคหน้านั่นคือการกล่าวคาถาประกอบการเจริญเมตตาจิตซึ่งพระโพธิสัตว์เจ้าในอดีตและพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสั่งสอนในปัจจุบันเล่ากันมาว่าเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกำลังผ่าฟืนอยู่ที่ประตูเรือนไฟงูตัวหนึ่งเลื้อยออกมาระหว่างไม้ผูกได้กัดเข้าที่นิ้วเท้าภิกษุนั้นมรณภาพในทันทีเรื่องที่ภิกษุนั้นมรณภาพได้ปรากฏไปทั่ววัดภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมว่าได้ยินว่าภิกษุรูปโน้นกำลังผ่าฟืนอยู่ที่ประตูเรือนไฟถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพณที่นั้นเองพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั้นนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง4เป็นแน่เพราะถ้าภิกษุรูปนั้นแผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง4ภิกษุรูปนั้นจะไม่พึงถูกงูกัดถึงมรณภาพส่วนตระกูลพญางูทั้ง4นั้นมีดังต่อไปนี้1ตระกูลพญางูวิรูปักขะ2ตระกูลพญางูเอราปัฏฐะ3ตระกูลพญางูชัพพยาปุตตะ4ตระกูลพญางูกันหาโคตมะภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง4นี้เป็นแน่เพราะถ้าภิกษุนั้นแผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง4นี้ภิกษุนั้นจะไม่พึงถูกงูกัดถึงมรณภาพดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง4นี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนแม้ดาบททั้งหลายซึ่งเป็นบัณฑิตแต่ปางก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังมิได้อุบัติก็ได้เจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้ง4ทำให้ปลอดภัยไม่เกิดอันตรายเพราะอาศัยตระกูลพญางูเหล่านั้นแล้วทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลพราหมณ์แคว้นกาสีครั้นเจริญวัยสละกามสุขออกบวชเป็นฤาษียังอภิญญาและสมาบัติให้เกิดสร้างอาสมอยู่ที่คุ้งแม่น้ำแห่งหนึ่งในหิมวันเพลิดเพลินในฌานเป็นครูประจำคณะมีหมู่ฤาษีแวดล้อมอยู่อย่างสงบครั้งนั้นที่ฝั่งคงคามีงูนานาชนิดทำอันตรายแก่พวกฤาษีพวกฤาษีโดยมากได้ถึงแก่กรรมดาบททั้งหลายจึงบอกเรื่องนั้นแก่พระโพธิสัตว์เรียกประชุมดาบททั้งหมดแล้วกล่าวว่าหากพวกท่านเจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้ง4ทั้งหลายนั้นก็จะไม่กัดพวกท่านเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจงเจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้ง4แล้วจึงตรัสคาถานี้ว่าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูชื่อว่าวิรูปักขะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูชื่อว่าเอราปัฏฐะ
ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูชื่อว่าชัพพยาปุตตะขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูชื่อกันหาโคตมะพระโพธิสัตว์ครั้นแสดงตระกูลพญางูทั้ง4อย่างนี้แล้วจึงกล่าวว่าหากพวกท่านจักสามารถเจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้ง4นั้นงูทั้งหลายก็จักไม่กัดไม่เบียดเบียนพวกท่านแล้วกล่าวคาถาที่2ว่าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์ที่ไม่มีเท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์2เท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์4เท้าขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตว์มีเท้ามากพระโพธิสัตว์ครั้นแสดงเมตตาภาวนาโดยสรุปอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงด้วยการขอร้องจึงกล่าวคาถานี้ขอสัตว์ที่ไม่มีเท้าสัตว์ที่มี2เท้าสัตว์ที่มี4เท้าสัตว์ที่มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเราบัดนี้เมื่อจะแสดงการเจริญเมตตาโดยไม่เจาะจงจึงกล่าวคาถานี้ว่าขอสัตว์ผู้คล่องอยู่สัตว์ผู้มีลมปราณสัตว์ผู้เกิดและหมดทั้งสิ้นด้วยกันจงประสบแต่ความเจริญทั่วกันความทุกข์อันชั่วช้าอย่าได้มาถึงสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งเลยพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพวกท่านจงเจริญเมตตาไม่เฉพาะเจาะจงในสรรพสัตว์อย่างนี้เพื่อให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอีกจึงกล่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระคุณมหาประมาณมิได้บรรดาสัตว์เลื้อยคลานคืองูแมลงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแกและหนูเป็นสัตว์ประมาณได้สำหรับการป้องกันภัยจากสัตว์ตระกูลพญานาคทำได้โดยการแผ่เมตตาแก่พญานาคทั้ง4ตระกูลพระโพธิสัตว์แสดงว่าพระธรรมทั้งหลายอันทำประมาณมีราคาภายในของสัตว์เหล่านั้นยังมีอยู่ฉะนั้นสัตว์เลื้อยคลานเหล่านั้นจึงชื่อว่ามีประมาณแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างนี้ว่าด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันหาประมาณมิได้ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีประมาณเหล่านี้จงทำการปกป้องรักษาพวกเราทั้งกลางคืนกลางวันเถิดเพื่อแสดงกรรมที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าเราได้ทำการรักษาตัวแล้วป้องกันตัวแล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงพากันหลีกไปข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า7พระองค์พระโพธิสัตว์ผูกพระปริตรนี้ให้แก่คณะฤาษีก็พระปริตรนี้พึงทราบว่าท่านกล่าวไว้ในชาดกนี้ด้วยคาถาทั้งหลายตอนต้นเพราะแสดงเมตตาในตระกูลพญานาคทั้ง4หรือเพราะแสดงเมตตาภาวนาทั้ง2คือโดยเจาะจงและไม่เจาะจงควรค้นคว้าหาเหตุอื่นต่อไปตั้งแต่นั้นคณะฤาษีตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์เจริญเมตตารำลึกพระพุทธคุณเมื่อฤาษีรำลึกถึงพระพุทธคุณอยู่อย่างนี้บรรดางูทั้งหลายทั้งหมดต่างก็หลีกไปแม้พระโพธิสัตว์ก็เจริญพรหมวิหารมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา